นี่แหละค่ะไอ้ที่เขาเอิ้นหมองพวกไส้มาไส้กับผู้จักเนาะว่าเขาเอิ้นว่าอย่างนั้น How you read that มันคือ Street food Street food นี่แหละค่ะเขาก็สิมีมีข้างบนว่าเขาสิไปสินใดนะคะงานมาคือบ้านเท่านั้นแหละค่ะมีจุดที่ได้ไหมคันวีบินจุดที่อันตรายที่สุดที่พวกไส้ผ้าไปดูค่ะฮัลโหลสวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะวันนี้ where we are darling we're at the Street Road on Bolton Abbey ไอ้ไส้หมูหนูก็อยู่ใส่แต่ว่าบ่ไกลจากหมองพวกไส้อยู่ how long we ride ค่ะ darling about 30 minutesประมาณ30นาทีจากหม่องที่พวกไส้อยู่นะคะเบิ่งวิวสวยสวยค่ะนี่เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านไปเมืองที่ไส้อยู่คือที่เขาเอ่ยว่าแม่น้ำวอลฟ์เนี่ยนะคะที่ว่า River Wolf ไหมคะนี่ละมันสิมีหม่องหนึ่งที่เป็นอันตรายคือบอกว่าที่ไปที่ไหลแล้วเป็นแบบแคบๆไหมคะเขาไปแคบๆกันบ้านคนนึกแล้วมันคนนึกว่ามันสิเปียกว่ายางขามใดหรือกระโดดขามใดประมาณนั้นสิเขาสิมีคนไอ้แบบว่าตายมีคนเสียชีวิตอยู่หันหลายน่ะนะค่ะมองหันนั่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะคะแล้วพามาชมป่าพร้อมสวยๆย่างไปย่างมาไอ้ย่างได้10นาทีแล้วค่ะเมื่อยแล้วก็เลยย่างนั่งพักบังหันนี่ล่ะค่ะที่ท้ายลงไปบังหันลงไปนั่นก็เป็นแม่น้ำเนาะค่ะเห็นบ่นั่นล่ะแม่น้ำกำลังไหลนั่นล่ะเป็นแม่น้ำที่มีหมองนึงที่มันแคบๆเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะค่ะพอลูกย่างไปข้างหน้าแล้วผู้ใดอยากเห็นป่ามาเดินป่าในอังกฤษไหมคะทางเหนือของอังกฤษเด้อค่ะเด้อพามาเบิ่งแล้วบ้านนี้ตัวนี้ป่าบ่ทันเขียวเพราะว่าพึ่งใบเริ่มใหม่สปริงไหมคะใบไม้ผลิเนาะค่ะพึ่งเริ่มใบไม้ผลิเลยบ่ทันเขียวเห็นบ่ค่ะยังเป็นบ่ทันเกิดใบมันผู้ใดอยากเอากระเทียมป่าไหมคุณว่าอีกคนกาลิกเนี่ยกาลิกอันกระเทียมป่าพี่น้องหอมหอมยางมากนี่ไหมค่ะหอมขนาดเบิ่งนี่แหละกระเทียมป่าค่ะนี่แหละหอมพูนอ่ะเต็มอยู่มาเด้อพี่บีพี่อันมินิไล่นี่ไหมมาเก็บกระเทียมป่าน้ำกันแต่ว่าหมองนี้บริการเก็บดอกเพราะมันเป็นอุทยานพระเจ้าคุณพ่อกับลูกกำลังยางไปทั้งคุณสิพามาชมป่าผู้ใดอยากเห็นป่างามเขาป่าเขาดงละมื่นบ่มีเห็ดเนาะบ่มีเห็ดให้เก็บต้นไม้ยังบ่ทันได้อันนั้นค่ะยังบ่ทันได้เกิดใบสักหน่อยก่อนเนาะยังสิใบขึ้นเห็นบ่นั่นเป็นตะเปาะแต่แปะอยู่นั่นเห็นบ่มันกำลังขึ้นใบจ้ะกำลังออกก็บ่ทันได้บ่ทันได้เขียวเนาะจ้ะเนาะมีแต่ดงอันนั้นที่ล่ะค่ะดงไอ้กระเทียมป่าเห็นบ่เขียวขึ้นไปพุ่นที่ท้ายกลับขึ้นไปเบิ่งพุ่นเต็มเลยได้สู่หม่องเลยค่ะเบิ่งกระเทียมป่าหอมยางมากนี่หอมห่วยๆค่ะคุณคนฟังคุณก็จะร่างยางผมใส่เขามาเนี่ยประมาณบ่ทันถึงกิโลดอกใส่เมื่อยแล้วประมาณจักเมตร500เมตรบ่ใส่เซาแงบๆแล้วพอน้องไม่รีบก็ไม่รีบบ่ทันได้เมื่อยไม่รีบตื่นเต้นแฮงได้ยินเสียงนกบ่จ้ะได้ยินเสียงนกบ่ปิ๊บปิ๊บอยู่โอ้ยแต่เป็นผู้บ่าวผู้สาวใครตัวเนาะมายางเห็นบ่นี่ถ้าแต่งงานไปชักหน่อยแล้วเนาะกะสิย่างไผย่างมันไปซะแล้วเขาก็ไปกับลูกเขาเพิ่นแล้วเนาะค่ะเนาะคุณพ่อลูกเพิ่นใต้กะย่างน้ำก่นเฮ็ดไอ้ถ่ายวิดีโอไปน้ำนั่นแม่น้ำน้อยๆค่ะเป็นเส้นเดียวกันกับแม่น้ำไหลผ่านเมืองของทรายนั่นแหละเมืองบ่เป็นเมืองของทรายเมืองที่พวกทรายอยู่เส้นเดียวกันไหลไปทางนู้นล่ะค่ะเมื่อยๆค่ะโอ้ยยางขึ้นเขาได้นี่ว่ามันเขาขึ้นทางชั้นเบิ่งผู้เฒ่าเขาเจ้าก็ยังมาได้อยู่อันยังยางได้เบิ่งดิล่ะเก่งขนาดมองข้างล่างค่ะที่เขายางมากค่ะเป็นบางคนถึงยางมากสั้นข้างล่างแต่มันเพิ่นสั้นโผดบ่ใส่บ่ไปบ่ใส่ยางมาครึ่งๆจังซี่อ้อมลงไปขึ้นหารถคันขึ้นนั่นแหละค่ะบางคนเพิ่นยางมาขอบไปขอบน้ําแม่ค่ะ
มันติดแม่น้ำโพดใช่ปุญญางมากมันเสียวบาดเสียวเหมือนก็เลยปุญญางกันเยอะยางถึงน้ำเอถนนเครื่องเส้นเครื่องอย่างเงี้ยค่ะยังสียางอ่อมลงไปถึงพอหนองมะลิกันละลงไปแล้วอันนี้ไม่เสียท่าจอดรถก็พาเขาสิบพ้าวเนาะจ้ะเนาะสิบพ้าวแค่พ้าวเอ้าเขาบอกให้เขาฟี่บ่ไม่มาบ่แล้วบ่มีแนวฟี่ได้อยู่ประเทศนี้เลยเมียนเนาะค่ะเออใช่นึกว่าสิเป็นหมองมันอ่ะเขาฟี่บ่เมียนตัวนี้ว่าซั่นเดี๋ยวสิพายางไปเบิ่งค่ะพายางไปเบิ่งแม่น้ำได้ยินเสียงบ่เสียงแม่น้ำบ้านนี่เขาก็เขามักธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะมื้อนี้ฝนบ่ตกแดดออกแห้งคนหลังคนมายางมาหลินนะคะนั่นเริ่มได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วค่ะเหมือนเสียงน้ำตกเนาะกระโบเมียนมันกระโรแมนติดไปงามไปคนละแบบต้นไม้เขียวๆยังสีงามแล้วจ้ะเนาะต้นไม้ยังบ่เขียวคนมาดีค่ะบ้านนี้ภูเขาเขาจอดไปย่างเก่งๆเนี่ยค่ะบ้านจะพอเขาจอดแข็งแรงเขามักย่างจนกว่าที่จะเดินบ่ได้อีหลีคุณล่ะถ้าเดินบ่ได้อีหลีก็คือจังหญ้าซ้ายนี่ย่างได้อยู่แต่ว่าก็บ่ได้ย่างไกลแบบนี้นะย่างไปซิคัมออนไปใกล้ๆได้นะย่างซ้ายแต่ว่าย่างว่าแบบนี้บ่ได้แล้วเรานี่ค่ะคุณนี่ละแม่น้ําที่ไหลมาครับไปเส้นเดียวกันครับแม่น้ําที่ไปเมืองไสเขามีประวัติเดี๋ยวใส่สีอันนี้บอกสู่ฟังเขาออกข่าวดีดีจากปีที่แล้วบุษย์ใส่กระเบื้องวะดาริกเพิ่งพอเลยวางภาษาฟังเสียงคู่เหมือนเสียงน้ำตกเสียงค่ะง่ายตลอดหน่อยBeautiful. It's really good, right? You think there? Yeah, no, it's good. Yeah. Oh, near the sit down. Yeah. Yeah. You can go film me if you want. Yeah. This is like a man. Wood, right? It's like a bird. Bo antalai. But it's antalai.ถ้าตัวพุ่งไปนี่หาโบเห็นเลยดิค่ะไล่หนีไปทางไหนรู้นี่เห็นงามๆเนาะทุกอย่างเห็นแล้ววะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความอันตรายสอนอยู่เนาะค่ะเนาะคือจังโลกโซเชียลเฮานี่แล้วพี่เพิ่นบอกสู่ฟังมีทั้งดีและไม่ดีเนาะค่ะสอนอยู่ในธรรมชาติคือกันค่ะมีทั้งสวยงามและอันตรายซ่อนอยู่เนาะจ้ะเนาะระมัดระวังเอานี่ถ้าห่างมองนี้มองที่ไอ้ผู้บ่าวผู้สาวนั่งนี่โนไอ้นั่นตัวเนี่ยนั่นล่ะคือมองที่คนตกลงไปแล้วตายหลายจังอันไหลไปหาบ่พอเลยเด้ค่ะไหลไปใส่กระบุงหาบ่พอเลยในปีใดนอนผู้บ่าวคนผู้บ่าวสาวสามีภรรยาถึงแต่งงานมายางหนึ่งฮันนี่มูนบุหัวตกไปจังไหนเดี๋ยวสิถามใหม่แล้วเอาข่าวใส่มันมันเป็นแบบว่ามุ่งม่วงคือแบบว่าคือจังไหนคือจังมันส่วนนะคะคือจังมันแคบเพิ่นพากันกระโดดสนามมันบ่แคบตกลงไปละไหลไปเลยนะคะมันอันตรายคือถ้าว่าเบิ่งหมองอันตรายพอThe people from that. Yeah.
ไม่ว่านี่มองขวนไปหันพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าสิกระโดดน้ำได้เนี่ยค่ะนั่นเนี่ยมึงมันแคบๆเนี่ยมันบ่แคบค่ะหรอมันท่านมันแบบว่าลึกพร้อมนะค่ะบางท่านคนขึ้นกับท่านกระโดดผ่านนะคะถ้าประมาณเสียชีวิตหลายคนค่ะตามข่าวเนาะเดี๋ยวใช่จะเอาอันคือดึงหัวไปดึงด้วยค่ะนี่ข่าวแต่นี่ข่าวตลอดด้วยค่ะเด็ดลูกเล็กขึ้นต้นเลยนะย่าลูกเล็กขึ้นไม่เคยนะลูกเล็กเห็นขึ้นแค่ดูดังเลยดูดีมองหันมันดีบนะค่ะคือหึบนะมองทันละมองที่อันตรายแต่จุดนี้แหละเขาออกข่าวในอังกฤษในข่าวอังกฤษแล้วก็ใน YouTube เบิ่งด้วยค่ะตามที่ใต้เอาซื้อลงไห้เดี๋ยวใต้สิเอาซื้อลงไห้ว่าเขาอื่นบางอย่างของเขาอื่นบางเด้อมันคือพันละมันจะมีเห็นความสวยงามมีความเป็นตลาดก็ไม่ได้กังวลว่าไงไฟบุกไม่ขึ้นว่าเบิ่งเนี่ยมันไหลจังสีมันจะไปจังสีเลยนะค่ะคือมันเหนียวเขาอื่นบางมันกลับเนาะมองหันมีมองหันละมองกลับตลาดบาดหรือเปล่าใช่ภาพมาถ่ายบนไก่ไก่ค่ะนี่เรามองกระทบลงไปพระเจ้าชิมามกระดูกไก่ค่ะมองควันกระดูกค่ะขึ้นไปไก่เนาะกระแสมาพระเจ้าถึงขาดหรือว่ามันไก่อยู่ดิค่ะยังไงจะไปกระดูกมันจะต้องลงหันลึกเนี่ยค่ะหาบ่เห็นร้ายร้ายโคตรแล้วแต่ว่ามันกระโดดแล้วล่ะคนหูไหลแล้วคนสองก็คอยเห็นก็คอยเห็นแล้วเนี่ยค่ะเสียงมันจะมาฟังเป็นแบบมวนกับมวนเนาะค่ะมันเหมือนแบบว่าเบิ้งคือ300โบกเคยได้ยินป่ะค่ะ300โบกที่อยู่ไอ้ที่อยู่บนราชธานีนะคะ 3,000 โบกเนี่ยบ่แม่น300โบกใช่ก็ได้ 3,000 โบกบ่แม่น300โบกแต่ว่าใช่บ่เคยไปดอกฟ้าอยู่นี่มันสิเป็นตะยางค่ะอากาศบ่ดีฮ้อนแฮงพอดีย่างแล้วก็อุ่นนะคะYeah, another rabbit. คนหลายค่ะอันนี้เป็นวันเสาร์หอมโอ้โหว่าสีได้ลงมือเลยนะแต่ว่ามือเข้ามากเป็นวันเสาร์หอมกระเทียมปลาถึงแล้วค่ะเล็กหน่อยเขาจะมีกิจกรรมให้เบิ้งนะคะเฮ็ดเกี่ยวกับอันกระต่ายละแรบบิดนะเมลี่ก็ได้ใบนึงให้คนหาอย่างสักอย่างแต่ว่าหนูไม่ได้ถืออยู่นั่นใช่บ่มีประกาศก็เลยบ่เห็นคนหลายๆพาเด็กน้อยเที่ยวตามธรรมชาติค่ะอยู่นี่ส่วนใหญ่สิบ่ค่อยมักไปเที่ยวในเมืองในหน้ามักบ้านนอกนะคะอยู่นี่เขานิยมกันแต่ว่าใช่บอกไปว่าก็หอมตะกระเทียมปลาจ้ะโอ้หอมนี่ก็เป็นกระเทียมปลาได้นี่ค่ะนี่ตายเป็นช่วงของไอ้หลังจากอีสเตอร์นะคะเขาเฮ็ดกิจกรรมเป็นใบน้ำเมลินเขาให้เฮ็ดเขาให้ติกอีหยังใช่บ่เฮ็ดเพราะว่าบ่มีอันนี้ประกาศ Which baby animal do you see most of in springtime? Do your answer Melly what you see in springtime Melly Monkey Animal Hey? Sheep You see sheep good I think so darling that sheep สัตว์อันไหนที่เราเห็นมากที่สุดในช่วงสปริงไทม์นะก็เป็นลิทเทิลเขาเอิ้นว่าอีหยังก็คือแกะน้อยนี่ก็อีกก็มีนั่งมีในหันเห็นเล็กน้อยติมีในใบอเมรี่นะสวยงามมากค่ะเฮ้ย How wide is it? How narrow it goes up there? Yes All that water going through it Yeah How wide? ดูตรงนั้นกว้างมองนี้กว้างไหมขึ้นมาบ้านนี้ไปมองที่พวกท้ายไส้ทายเพราะบางหันนะพูดทั้งหุ่นที่มองแคบๆมองที่ไส้ทายตะกี้นะแตกต่างกันค่ะบุคคลเห็นบ่มันเป็นแม่น้ำเดียวกันงามเนาะค่ะเห็นพอภาพมาเที่ยวหวาผู้ใดมักธรรมชาติมากมากผู้ใดบ่มักก็มากเพราะว่าเห็ดเพราะว่าผ้าไอ้มากแล้วเพราะว่าแต่ไส้ลูกแมวได้บ้านต้องเบิ่งน้ำกันสวยพ่อกับเลี้ยงลูกไปค่ะให้ขอไอ้ดอก
เพอเขาเลี้ยงลูกดีค่ะทางนี้เขาจะเลี้ยงลูกก็ดีแต่เสาร์อาทิตย์ก็ดีเพราะบ้านเราว่าเลยไม่แห้งหย่อนพอเลี้ยงซอยยังสินะคะแต่จันนั่งถึงฝึกเขาก็ไปทำงานนะคะขากลับค่ะท่านผู้ชมแต่มันสวยงามว่าเบิ่งน้ำกันค่ะตอนขากลับสียางลงมาฟุตบาททั้งนี้นะคะที่ใกล้แม่น้ำตอนนี้พวกสร้างยางข้างบนคุณนะคะตอนนี้มายางฟุตบาทใกล้ๆแม่น้ำนะคะเนาะจะมันงามเวลากระไรลงไปสี่โมงพวกสร้างยางมาเบิ่งหันค่ะคุณนี่ว่าขบวนยางเขาเจอกระลังมากไรลงไปทั้งคุณสียางกลับมาเออสียางไปเบิ่งหันสวยงามค่ะธรรมชาติตะกี้เนาะค่ะถ้าว่าไอ้สมัยไส้เป็นเด็กเล็กหน่อยเขาบอกถึงอังกฤษเนาะค่ะนึกว่าบริมีเบียดนี่เลยค่ะไส้บริมีว่าสิมีเบียดนี่นึกว่าสิเป็นตัดตึกรามบ้านช่วงที่ว่าท่านสมัยนึกว่าสิบริมีธรรมชาติแต่ว่ามาจริงๆแล้วพระเจ้ามีธรรมชาติหลายกว่าแถบที่ไส้อยู่เนาะค่ะก็ถึงเจ้าของนะคะแถบยะโสธรอีสานอยู่แถบทางอีสานน่ะธรรมชาติบ่หลายปานนี้นะคะอยู่นี่บ่ค่ะมีกวางมีกระต่ายเห็นตาหลวงเลยค่ะหลายมีบ่อนกับแม่น้ำนะธรรมชาติสวยงามค่ะออนซ่อนตะกระเทียมปลาพุ่นล่ะหอมห่วยห่วยอยู่ค่ะไม่ใช่ไก่หอมตะกระเทียมปลาไปสิลัดไปทั้งไหนป่ะพ่อกับลูกมาไปทั้งปีมาสันไปได้หลายทางนะคะเดินเดินเนาะใหม่ว่าสิไปทั้งใดดีกันสันมันเคี้ยวอุ้มหุ่มอยู่หน่อยมีแต่กระเทียมปลาค่ะหอมหอมนี่นี่พี่น้องย่างมานี่กระเทียมปลานี่ชุนกว่ากระเทียมไอ้นี่มันก็ชุนกว่ากระเทียมบ้านเฮาอีกค่ะพระเจ้าก็มาเป็นครอบครัวค่ะคุณบอลครอบครัวเสือแดงถ้าครอบครัวใส่ก็มีอยู่3คนนี่ล่ะยามากบ่ได้ถ้ามาก็สิเป็นมาบ่ยางมาบ่ไกลจังซั่นนะค่ะเบิ่งติแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งซอยกันงามกระเทียมกระเทียมนี่นี่ค่ะกระเทียมป่ากล้าอีกว่ายกาลิกฮัลโหล